สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The God Channel วันนี้ก็เอาวอลล็อกมาโซโล่เยติให้ดูครับผมว่ามันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ตอนบอสสุดท้ายถ้ามาเรียกน้ำแข็งแปดลูปลงมาเนี่ยมันจะหลบยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็ตรงนี้ก็วิ่งตามปกติเลยครับผมวิ่งตามปกติไปจบไป นี่ก็วิ่งยิงกันตามปกติครับผมวิ่งไปตามปกติไม่มีอะไรมากครับตรงนี้เพราะเรายิงไกลอยู่แล้วไปช้านะครับผมแล้วก็มาถึงตรงนี้หลายๆคนก็มาติดตรงนี้อยู่เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงเดี๋ยวลองดูครับถ้าเป็นผมจะลากมันเข้าไปตรงเหลี่ยมนี้ครับเดี๋ยวรอมันเดินมาก่อนครับผมตีมาเลยครับเอ็ดเอ็ดออกมาเลยครับผมเอาวิ่งเข้ามาเสร็จก็กดแปดวางตีครับผมดึงโตกดวีแล้วก็ยัดเลยครับผมแค่นี้นะครับผมกดแปดเพื่อที่จะเป็นอมตะกดซีเพื่อที่จะเป็นอมตะเหมือนกันครับต้านทานสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ใช้เลข2แล้วก็กดดึงโซมาครับกด F แล้วเราก็มาครัวยับเลยครับก็ไม่มีอะไรมากก็ไปถึงตัวแม่นะครับผมไปถึงก็ไปร้องหลังเลยครับพอมันเกิดแล้วก็เรียกลูกออกมาปึ๊บใช่ไหมครับแล้วกดต่อ QVอันนี้หลบไปครับเอ็ดไปครับ กดไม่ออกเอ็ดไปครับพอมันจะกระโดดมาใส่เราให้ใช้ท่าตีครับผมปึ๊บวางพื้นแล้วกด X ปัดให้มันล้ม
ว่าถ้ามันกระโดดทุบเราทำไงกด1 F A ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องหลบนะทุกอย่างโอเคกดแป๊บไปเลยครับผมลงไปนะครับเรียกลูกออกมาพอมันกระโดดมาใส่แล้วกดตีครับผมปึ๊บแล้วก็ตัดให้มันล้มครับกดแรกครับผมผมจะยังไม่ฆ่ามันนะครับเพราะว่าจะให้มันเข้าลูกไอ้น้ำแข็ง8ก้อนนะครับผมก็เอเลสออกครับปึ๊บโอเคเฮ้ยหยุดเดี๋ยวมันตายนะเมื่อกี้ผมกดสกิล C ช้าไปสกิล C เนี่ยมันมีแอนิเมชันเยอะนะครับผมถ้าจะใช้เนี่ยเราต้องรีบใช้น้ำแข็งที่มันเป็น2วงติดกันครับแล้ววิ่งเข้าไปเหยียบปั๊บมันจะเหลือ6วงเท่ากับว่าเราต้องหลบ6ครั้งครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างอันแรกเราใช้ SS ครับผม SS 1 F โอเคแล้วก็แฟบ1 2 3ครั้งสุดท้ายใช้ SS ครับโอเคจบก็แค่นี้ครับก็ประมาณนี้ครับเจติไม่มีอะไรยากใช่ไหมนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับ The God Channel ครับชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนเด็กไทยแลนด์ด้วยครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้ครับผมบ๊ายบาย